ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลีลาดวัยเก๋ารายการที่จะทำให้สุขภาพของคุณผู้ชมนั้นแข็งแรงสดใสทั้งกายและใจกับผมธานัทคล้องชดารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติลีลาดกันในจังหวะอะไรนั้นเราไปพบกับวิทยากรของเราครับครูโรสครับสวัสดีครับครูโรสครับสวัสดีค่ะครูโรสครับในครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติในลีลาดกันหลายๆจังหวะนะครับผ่านมาแล้ว4จังหวะนะครับเริ่มต้นจากบีกินนะฮะคิวบันรอมบ้าชะชะชะและแซมบ้าครับในวันนี้เนี่ยเราจะอยากก่อนที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติกันอยากให้ครูโรสนั้นได้สรุปถึงจุดเด่นแล้วก็คำแนะนำของแต่ละจังหวะที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วครับในจังหวะแรกนะคะก็คือ begin ดูแล้วเนี่ยเรียบง่ายนะคะก้าวเท้าสม่ำเสมอแต่อยู่ที่ความสวยงามนะคะก็อยู่ที่ความพร้อมเพรียงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับจังหวะคิวบันลัมบ้าเป็นจังหวะที่ไม่เร็วดูเซ็กซี่อ่อนหวานแต่รายละเอียดค่อนข้างเยอะพบจะเป็นพื้นฐานของการเต้นลาตินอเมริกันเพราะว่าถ้าเราได้พื้นฐานที่ดีจากการเต้นคิวบาลัมบ้าเราสามารถที่จะเต้นได้ดีมากเลยนะคะในจังหวะอื่นๆนะคะสำหรับจังหวะช้าๆช้าเราก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงจะเริ่มสนุกขึ้นความพลิ้วไหวจะมีมากขึ้นการขยับร่างกายจะดูแข็งแรงขึ้นความสนุกสนานก็จะตามมาด้วย ถูกไหมคะสำหรับจังหวะแซมบ้าอันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงก็คือเขาจะต้องมีการเบาส์นะคะความแข็งแรงเนี่ยต้องมีอยู่แล้วแต่กว่าที่เราจะถึงจังหวะที่4ของแซมบ้าเนี่ย ความแข็งแรงของวัยเก่าของเราเนี่ยสบายอยู่ละนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะแซมบ้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะครับเรียกได้ว่าทุกๆจังหวะนะครับวัยเก่าก็สามารถที่จะเต้นได้ใช่นะฮะใช่จากที่ฟังคุณครูโรสพูดมานะครับก็คือบิกินเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะไม่ช้าไม่เร็วคิวบันรัมบ้าก็จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างช้าส่วนจังหวะช้าๆกับแซมบ้าเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เร็วและสนุกสนานนะครับสงสัยครับว่ามันจะมีไหมครับจังหวะที่มีทั้งช้าและก็เร็วอยู่ในท่วงท่าตามจังหวะดนตรีครับอ๋อมีค่ะก็จะเป็นจังหวะอเมริกันรัมบ้านะคะในหนึ่งฟิกเกอร์นะคะหรือในหนึ่งบาร์เนี่ยเขาจะมีทั้งเร็วแล้วก็ช้าอยู่ในบาร์ในหนึ่งบาร์เลยนะคะแล้วจังหวะอเมริกันรูมบ้าเนี่ยเรามีวิธีการนับจังหวะยังไงบ้างครับคือในหนึ่งบาร์นะคะของเขาจะมีอยู่ที่4บีทแต่การก้าวหรือการเต้นเนี่ยจะมี3ก้าวนะคะเขาจะนับเป็นควิกสโลว์ควิกก็คือ1บีทควิกก็1บีทสโลว์จะมี2บีทเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4บีทแต่เวลาเรานับเนี่ยค่ะในอเมริกันรัมบ้าเนี่ยเราจะนับเป็นชุดนะคะอาจจะในบาร์แรกเนี่ยเป็น1 2 3บาร์ที่2เป็น4 5 6แล้วเนี่ยถือว่าเป็น1ชุดค่ะครับคุณผู้ชมก็ได้ทราบถึงที่มาแล้วก็วิธีการนับในจังหวะอเมริกันรัมบ้าแล้วนะครับในตอนนี้คงอยากที่จะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับนักแสดงสาธิตของเราพบกับนักแสดงสาธิตของเราได้เลยครับเราจะมาเริ่มกันที่เบสิกตัวแรกนะคะตัวแรกจริงๆแล้วเรามีเบสิก2ตัวนะคะก็คือเบสิกสแควร์นะคะแล้วก็เบสิกโพรมีนาดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ให้นักแสดงทั้ง2ท่านเลยนะคะในการเต้นเบสิกนะคะค่ะเรายืนเลยนะคะเราจะ
เริ่มเป็นเท้าของฝ่ายชายแล้วกันนะคะยืนอยู่ที่น้ำหนักขาขวานะคะยืนที่เท้าขวาเท้าชิดก่อนนะคะค่ะเราจะแยกเท้าซ้ายไปข้างๆนับ1นะคะเท้าขวาชิดเท้าซ้ายเป็น2ก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าเป็น3แยกเท้าขวาออกข้างๆเป็น4เลื่อนเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาเป็น5ถอยเท้าขวามาข้างหลังเป็น6นะคะนี่ถือว่าเป็น1ชุดค่ะเดี๋ยวเราจะเต้นต่อเนื่องสัก2ชุดนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ค่ะนี่คือเบสิกสแควร์นะคะต่อไปจะเป็นเบสิกพรมินาดเอาเป็นขาของผู้ชายก่อนดีกว่าเราจะยืนอยู่ที่น้ำหนักขาขวาละกันนะคะค่ะเราจะเลื่อนเท้าซ้ายมาอยู่หลังเท้าขวาตัวนี้เรานับ1นะคะและเราก็จะเลื่อนเท้าขวาก็ไม่ถึงกับเลื่อนนะคะก็คือแค่ถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าขวาอีกครั้งเป็น2นะคะและเราก็จะเลื่อนเท้าซ้ายไปอยู่ข้างๆเราจะนับเป็น3ค่ะหลังจากนั้นในชุดที่ในชุดต่อไปนะคะเราก็จะเลื่อนเท้าขวามาอยู่หลังเท้าซ้ายเราจะนับเป็น4ค่ะถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายนับ5แยกเท้าขวามาข้างๆนับ6เดี๋ยวเราจะทำเบสิกพรมินาด2ชุดก็คือ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ช้าๆนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ค่ะเราจะมีเบสิก2ตัวนี้ครับถ้าเราฝึกเบสิกทั้ง2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเบสิกสแควร์ใช่ไหมครับแล้วก็เบสิกพรมินาดเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วต่อไปเราจะฝึกอะไรกันดีครับฟิกเกอร์นะคะฟิกเกอร์ใช่ไหมครับได้เราจะเข้าฟิกเกอร์ตัวแรกเลยดีไหมคะดีครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอผู้สาธิตฝ่ายชายก่อนครับขอฝ่ายชายนะคะเราจะเต้นเบสิกสแควร์สองชุดนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2โอเคครบ2ชุดแล้วถูกไหมคะต่อไปฟิกเกอร์ตัวแรกจะเป็น Sliding New York นะคะเราจะเริ่มที่เบสิกสแควร์เนี่ยใน1 2 3และพอ4 5 6เนี่ยเราจะเป็นลักษณะเหมือนชาเซ่ออกข้างๆนะคะค่ะเราจะเริ่มใน1 2 3และ4 5 6ชาเซ่ออกข้างๆนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6อันนี้เราจะเป็นบาร์ที่3เหมือนกับเซตที่3นะคะหลังจากนั้น เราจะ forward ไปข้างหน้าทางด้านขวาก่อนนะคะเริ่มค่ะเป็น9เท้าซ้ายเป็น1นะคะเลื่อนเท้าขวามาชิดเป็น2เลื่อนเท้าซ้ายขึ้นหน้าเป็น3นะคะเลื่อนเท้าขวาไปข้างหลังเป็น4เลื่อนเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาเป็น5แล้วก็วางเท้าขวาเป็น6เห็นนะคะหลังจากนั้นจะเทิร์นมา1 1 4เป็นชาเซ่ปาด1 2 3เราจะฟอร์เวิร์ดไปทางซ้ายนะคะค่ะก้าวเท้าขวาขึ้นหน้าเป็น4เลื่อนเท้าซ้ายมาล็อกเท้าขวาเป็น5นะคะแล้วก็ก้าวเท้าขวาข้างหน้าเป็น6ค่ะเราจะถอยเท้าซ้ายมาเป็น1เลื่อนเท้าขวามาล็อกเท้าซ้ายเป็น2ถอยเท้าขวามายืนเป็น3นะคะเทิร์น1 4แยกเท้าขวามาข้างๆเป็น4นะคะเอาเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาเป็น5แยกเท้าขวาออกข้างๆเป็น6ทั้งหมดจะมี6เซตนะคะเดี๋ยวเราจะเต้นต่อเนื่องนะคะรวมทั้งเบสิกด้วยครับเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 41 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6ค่ะ
ต่อไปจะเป็นการเต้น Sliding New York ของฝ่ายหญิงนะคะค่ะฝ่ายหญิงจะเริ่มที่ Basic Square 2ชุดนะคะเริ่มจากเท้าขวานะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 Sliding New York นะคะเราจะเริ่มที่สแควร์หนึ่งครั้งนะคะหลังจาก4 5 6เราจะเป็นชาเซ่เริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นเราจะสไลดิ้งนิวยอร์กก็คือก้าวไปข้างหน้าเริ่มจากเท้าขวานะคะเริ่มไปยืนที่เท้าขวานับ1ก็เลื่อนเท้าซ้ายมาล็อกเท้าขวานับ2ก้าวเท้าขวาขึ้นหน้านับ3ถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายนับ4เลื่อนเท้าขวามาล็อกเท้าซ้ายนับ5ถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายนับ6หลังจากนั้นจะเทิร์นมา1 4แยกเป็นชาเซ่เป็น1 2เอาเท้าซ้ายมาชิดแยกเท้าขวาออกข้างๆเป็น3ค่ะเราจะหันไปอีก1 4นะคะโดยที่จะก้าวเท้าซ้ายขึ้นข้างหน้านับ1เลื่อนเท้าขวามาล็อกเท้าซ้ายนับ2ก้าวเท้าซ้ายขึ้นหน้าเลื่อนเท้าซ้ายมาล็อกเท้าขวาเลื่อนเท้าขวาไปยืนเป็น3เทิร์นมา1 4แยกเท้าซ้ายไปข้างๆนับ4เลื่อนเท้าขวามาชิดเป็น5แยกเท้าซ้ายไปยืนเป็น6ทั้งหมดจะเป็น6บาร์นะคะเดี๋ยวเราจะทำต่อเนื่องนะคะทั้งหมด6เซตนะคะค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6ค่ะเดี๋ยวเราจะเต้นสไลด์อินนิวยอร์กเข้าคู่นะคะทั้งหมด6เซตเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6คุณผู้ชมครับจังหวะอเมริกันรุมบ้าก็เป็นจังหวะหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการฝึกปฏิบัติกันในจังหวะอเมริกันรุมบ้านี้นะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูโรสมากๆเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพการเคลื่อนไหวที่สง่างามอีกด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูซ้ำหรือว่าดูไม่ทันนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ครับที่ www.etvthai.tv ครับและถ้าหากว่าท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ครับก่อนจะจากกันไปนะครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพสวยๆของการเต้นในจังหวะอเมริกันรุมบ้าให้ได้ชมกันครับสำหรับวันนี้รายการลีลาดเวเก่าของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ผมธานัทค้องชดาและครูโรสต้องลาไปก่อนสวัสดีครับริมฝั่ง